รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนทางสู่ยอดมงกุฎสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโอวัลตินเอ้คุณนี่คุณขอผู้ชายสองลูกครับแป๊บนึงเอาละสิครับก็พี่โยนของเราเขาจับได้แล้วนี่ครับว่าโดนป้าป๋าหลอกเรื่องที่พี่ชอยมารุมซ้อมทวงหนี้งานนี้ป้าป๋าจะทำยังไงล่ะเนี่ยเนาะป้าป๋าคะครับมันดูแปลกนะคะแปลกๆเหรอคะอะไรแปลกคะพี่หยวนเขาอะค่ะมือหน้าแปลกๆไม่มีอะไรหรอกครับปกติเขาก็หน้าบึ้งบึ้งอย่างเงี้ยแหละค่ะไม่เคยยิ้มอะไรสักเท่าไหร่หรอกปกติขอบคุณครับโอ้ my girlfriend hello แป๊บนึงนะครับ Wait a moment please Be right back Hi babe พี่หยวนคะพี่หยวนเป็นอะไรหรือเปล่าคะพี่หยวนมีเรื่องจะจัดการกับป้าป๋าคิมจินิดหน่อยค่ะโอ้ยเรื่องงานนะคะงั้นพี่หยวนก็ต้องจัดการกิมจิด้วยสิคะก็เพราะว่าก็ป๋าค่ะต้องทำงานก็เพื่อกิมจิแต่พี่หยวนอย่าโกรธเราสองคนเลยนะคะไปรีบกลับไปปั้นยอดขายกันดีกว่าแหมขยันหาเงินไปหน่อยไหมคะเห็นไหมล่ะคะป้าป๋าต้องทำงานหนักเพื่อกินจิขนาดไหนใช่เนี่ยป้าป๋าต้องรีบกันเก็บเงินเยอะๆเพื่อจะได้ไปซื้อตั๋วเครื่องบินไปอเมริกาไปงานรับปริญญาแฟนผม yes กินจิคะไปกิมจิอุตส่าห์สร้างภาพให้อย่างดีป้าป๋าดันทำพังซะได้แล้วเจหยวนจะยังให้อภัยได้ไหมล่ะเนี่ยถ้ายิ่งใส่ขวดน้ำที่เป็นน้ำแข็งเข้าไปนะครับสัก 4-5 ขวดก็พอครับมันจะเย็นกว่านี้อีกเยอะเลยครับเอานั่นคุณเพชรยอดมงกุฎแม่ทีมงานขายอาหารเสริมของป้าป๋าเนี่ยค่าไฟเดือนละเป็นหมื่นนะครับ ปีก็เป็นแสนนะครับน้องวุฒิครับสวัสดีครับกิจการไปได้ดีนะครับลูกค้าเยอะแยะเลยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมก็แค่แสดงว่าน้องวุฒิเนี่ยนะมีเงินพอที่จะจ่ายค่าสินค้าให้พี่แล้วใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยก็รวมแล้วก็เป็นเงินทั้งหมด 4,750 บาทครับยอดน้องวุฒิเตรียมให้พี่ครบเลยใช่ไหมครับมาครับนะครับมาครับโอ้โหครบนะครับน้องวุฒิเห็นไหมรายได้ดีเห็นไหมสินค้าพี่อ่ะโน้ตที่ขายดีไม่ใช่อาหารเสริมของคุณเพชรหรอกครับเอาแล้วอะไรอ่ะเนี่ยครับมันคืออะไรครับเป็นแอร์กล่องครับทำเองเลยครับถ้าช่วงนี้ก็นี่ครับโอ้ยขอโทษครับคุณเพชร
มันเป็นยาจีนครับโอ้โหยาจีนเหรอครับใช่ครับยาเทวดาหมอวุฒิครับโอ้น้องวุฒิฉลาดมากเลยอ่ะความคิดดีล้ำเลิศมากนอกจากจะเพิ่มสินค้าแล้วก็ยังเพิ่มยอดขายยังเพิ่มโปรโมชั่นด้วยนะครับไม่ทราบว่าน้องวุฒิสนใจที่จะเพิ่มเครือข่ายอีกไหมพี่จะช่วยโปรโมตยาจีนนี้เองจ้าจ้าจ้าสุดยอดสุดเลยสนใจมากเลยครับด้วยความยินดีเลยครับน้องวุฒิครับยาเทวดาหมอวุฒิจะเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นขวดนี้พี่ขอนะน้องอะไรครับเงินโอ้ไม่ครับน้องวุฒิครับเอ้าพี่ขอไปเป็นสินค้าตัวอย่างครับน้องวุฒิครับคือสินค้าตัวอย่างเนี่ยนะครับยาจีนเนี่ยนะครับคือพี่จะเอาอันเนี้ยไปจดทะเบียนอย.หลังจากได้อย.มาแล้วเนี่ยน้องวุฒิก็ขายได้อย่างถูกต้องสบายใจเพราะตอนนี้มันเท่ากับเป็นยาเถื่อนนะครับขายแล้วมันผิดกฎหมายนะและนอกจากนี้นะครับน้องวุฒิยังได้ค่าจดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับรับรองได้ว่าต่อไปนี้น้องวุฒิจะเป็นเจ้าของยาหมอวุฒิแต่เพียงผู้เดียวในโลกนี้ครับและต่อไปพอเข้า AEC น้องวุฒิก็ส่งขายไปทั่วโลกด้วยโอ้โหรวยเละเชื่อพี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่จะเอาเนี่ยไปเป็นสินค้าตัวอย่างนะครับครับครับแล้วพี่จะเป็นจดลิขสิทธิ์ยาหมอวุฒิสุดยอดเลยนะครับสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแม่รีบหาตั๋วเครื่องบินไปอเมริกาใหญ่เลยนะป๊าป๋าเฮ้ยนี่แพงงี้อ่ะซื้อปุ๊บปั๊บก็แพงอย่างเงี้ยแหละถ้าอยากได้ตั๋วถูกนะเขาต้องจองกันล่วงหน้าหนูไปงานรับปริญญาของแฟนผมอะครับนี่ผมจะทำยังไงดีอะมันก็จำเป็นจริงๆครับมันสำคัญที่สุดแล้วครับอะไรที่เป็นเรื่องของคุณมันก็สำคัญทั้งนั้นนั่นแหละแล้วคุณเคยคิดบ้างไหมว่าคนอื่นก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกันไม่ใช่ให้ฉันมาคอยช่วยเหลือคุณตลอดผมไม่ถามคุณก็ได้ครับฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นฉันหมายถึงเรื่องที่คุณหลอกใช่ไหมคะหลอกใช้คุณเหรอเอาเงินของอามาเฮ้ยนี่คุณฟ้องอามาเหรอครับนี่คุณไปฟ้องอามาว่าผมหลอกใช้คุณให้ขโมยสูตรยาจริงของอามาเหรอแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่คุณเต็มใจช่วยผมเองนะฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นแล้วฉันไม่ได้ฟ้องอามาด้วยลบเอาเงินของอามานะอาหยวนหยวนแล้วหยวนไปเอาตังค์ของอามาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะก็ล่างนายนั่งอะนั่งอะขอโทษค่ะมาหยวนนึกว่าถุงขนมอะดูสิถ้าเป็นถุงขนมอะว่าจะใส่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยว่าจะทำได้ยังไงเนี่ยใส่เข้าไปไล่ยังไงเนี่ยเดียดีมากเลยนะครับผมว่าน่าจะมีคนสนใจที่ซื้อกระเป๋าแบบนี้นะครับถ้ามีขายนะไอเลียอย่างเงี้ยไม่มีขายจากมังสมองของอ้วเองเลยลืมรู้ไหมว่ามีใบเดียวในโลกมีใบเดียวในประเทศไทยไม่ว่าแต่ว่าว่าจะบอกไอเลียของอ้วให้หรือทำไมอ่ะอันเนี้ยมันเป็นความลับความลับอามาครับเป็นก่อนครับวุฒิเรายังคุยไม่รู้เรื่องเลยนะวุฒิกลับมาก่อนมานี่กระเป๋าสตางค์ทำเองจากถุงขนมวิธีทำก็ง่ายมากครับน้องๆไปเลือกซื้อขนมที่ชอบแล้วก็กินให้หมดเมื่อได้ถุงเปล่ามาแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยครับแล้วก็ตัดปากถุงและก้นถุงออกใช้เทปกาวผ้าปิดที่ปากและก้นถุงจากนั้นก็เลือกขนาดความกว้างของกระเป๋าสตางค์ที่ต้องการแล้วก็ตัดด้านข้างของถุงขนมให้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็แปะด้วยเทปกาวผ้าปิดอีกให้ครบ4ด้านครับมาที่ความสูงของกระเป๋าครับพับถุงขึ้นมาให้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วแปะเทปปิดขอบด้านข้างให้เรียบร้อยอย่าลืมเหลือพื้นที่ส่วนที่เป็นฝากระเป๋านะครับ
มาถึงส่วนฝากระเป๋าครับเราจะใช้ตีนตุ๊กแกแปะที่ฝาเพื่อให้ฝากระเป๋าปิดได้ตีนตุ๊กแกแบบนี้หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เย็บปักถักร้อยทั่วไปครับเท่านี้เราก็ได้กระเป๋าสตางค์จากถุงขนมแล้วครับนอกจากจะได้ใช้ของเก๋ๆแบบประหยัดเงินแล้วยังได้ช่วยลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับเนี่ยไม่ต้องจะหวังเลยอ่ะเรื่องไม่เห็นเหรอเนี่ยป้ายติดอะไรเนี่ยเรื่องไม่แหกคู่แหกตาดูเหรอเห็นแต่ว่ากิ่งเนี่ยนะมันใช้ไฟแค่ 0.5 วัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลืองไฟแค่ 0.00004 บาทเองนะครับเจครับแล้วถ้าลือเนี่ยกดเนี่ยมันเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ก็แค่ 0.00036 บาทเองครับและลืมมาออกให้อ้วมไหมไม่ครับแต่ถ้าเจ๊จะประหยัดไฟนะครับทำไมไม่เอากระดิ่งมาแขวนล่ะครับแทนที่จะใช้กิ่งไฟฟ้าจริงไหมจริงของคุณเพชรเขานะครับการใช้กระดิ่งหรือว่าระฆังแขวนไว้หน้าประตูแทนกิ่งไฟฟ้านั้นทั้งราคาถูกกว่าและก็ไม่ต้องใช้ไฟด้วยลือจะมาขายของเหรอว่าไม่ซื้อหรอกไปเลยป่ะเดี๋ยวขอบใจมากผมไม่ได้มาขายของแล้วลือมาทำอะไรผมมาด้วยความเป็นห่วงครับห่วงอะไรเพราะว่าเจ๊เนี่ยนะเป็นคนสวยรูปร่างอรชรอ่อนแอนอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้หญิงที่บอบบางแต่น่ารักแถมยังต้องดูแลบ้านอยู่เพียงคนเดียวอย่างนี้โอ้เป็นห่วงนะขอบใจนะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่านะโอ้ไม่ได้มาขายของจริงแต่ว่าจะเอาอาหารเสริมมาบำรุงอีกนิดหน่อยไหมจะได้สวยมากกว่านี้ไงเอาป่าวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าขายของขายก็ได้แต่พิเศษกว่านั้นนะครับเจ๊ผมมียาหมอเทวดาแถมให้ฟรี 100% เลยครับว่าชอบก็สูตรเดียวกับของอามานั่นแหละครับอย่างงั้นนะอ้วเอาของฟรีไว้แล้วลือก็อันนี้เอาไปขายปลาเงินปลาทองไปให้อาหารปลาเลยเดี๋ยวจะไม่รับด้วยอามาจะได้ลองยาจีนของวุฒแล้วและความจะแตกไหมล่ะครับกี่ขวดนะครับอ๋อ20ขวดได้เลยครับเดี๋ยวตรวจส่งให้ถึงที่เลยครับกลยุทธ์แถมยาจีนของป๋าเนี่ยได้ผลดีจริงๆคนโทรสั่งยาเยอะเชียวครับอ๋อ20ขวดนะคะจีคะมีเหลือกี่ขวดคะ20ขวดค่ะดีเลยเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะจริงๆไม่ต้องช่วยค่ะเมื่อกี้สั่งกี่ขวดแล้วคะ20ขวดค่ะอุ้ยป้าป๋าคะกิมจิว่าเราหยุดพูดพร้อมกันดีกว่าไหมคะดีค่ะงั้นเรามาทำยาเพิ่มดีกว่าค่ะกิมจิไปหยิบสมุนไพรในตู้เย็นอุ้ยนี่อะไรอะคะทำไมมีพลาสติกติดอยู่ในตู้เย็นด้วยพลาสติกอันนี้มันจะช่วยกันไม่ให้ความเย็นออกไปจากตู้เย็นค่ะถ้าทำแบบนี้จะช่วยให้ตู้เย็นอ่ะทำงานน้อยลงค่ะแย่แน่เลยทำไมต้องแย่ด้วยล่ะคะทำแบบนี้มันช่วยประหยัดค่าไฟนะคะไม่ใช่ค่ะหมายถึงสมุนไพรในตู้เย็นต่างหากเหลือนิดเดียวเองเฮ้ยครับเฮ้ยไอ้30คนแต่พอดีตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวจัดให้ครับแต่สมุนไพรในตู้เย็นเหลือนิดเดียวเองนะคะเราก็ไม่ต้องใส่ให้หมดไงคะเครื่องเยอะขนาดนี้ขาดนิดขาดหน่อยสูตรมันไม่เสียหรอกค่ะคือตัวเครื่องบินไปอเมริกาไปไปจุดดำสองมาครับผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับของมีค่าของม้าเลยนะครับก
แสดงว่าเลือกเอาของมีค่ามากกว่านั้นของอ้วกไปเลือกเอาสูบยาจริงของอ้วกคืนมาเหลียวนี้เอาคืนมามามาครับลำทางมาน้องวุฒิครับน้องวุฒิไอ้ยาเทวดาน้องวุฒิอยู่ไหนครับครับตอนนี้ผมไม่สะดวกที่มาขายครับผมไม่ได้มาซื้อครับแต่ผมจะมาบอกให้เททิ้งให้หมดเลยครับเพราะว่าเนี่ยครับมันเป็นผื่นแดงขึ้นมาหมดเลยเนี่ยทั้งตัวไม่รู้ทำไมเป็นไปได้ไงครับก็นั่นมันสูตรยาจริงครับไม่นะนี่ไม่ใช่สูตรของวัวถ้าสูตรของวัวไม่เป็นอย่างนี้อันนี้สูตรผิดเลยกลายเป็นยาผิดทิ้งผิดตาย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 พี่ไม่ได้โดนคนเดียวนะลูกค้าเราทุกคนโดนหมดเลยฮะเพชรครับผมฝากคุณเพชรไปบอกลูกค้าได้ไหมครับว่ามันมีการผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็ขอโทษจริงๆนะครับขอโทษจากใจเลยครับพี่ว่าน้องวุฒิออกไปบอกเองดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเราทุกคนเนี่ยมายืนรอเอาเงินคืนหน้าบ้านหมดแล้วนั่นไงได้ยินเสียงไหมล่ะนะออกมาตั้งหลายรอบแล้วก็ยังไม่ออกมาคืนเงินมาเลยนะออกมาสวัสดีครับขายยาอะไรหน้าตาฉันเนี่ยพังไปหมดแล้วเอายาห่วยๆอะไรมาขายก็ไม่รู้บอกว่ายาดียาหมอเทวดาดูหน้าตาแหกหมดแล้วใจเย็นนะครับผมเชื่อว่าน้องวุฒิเนี่ยเขาคงจะมีเหตุผลนะครับเหตุผลอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่เงินชัดๆใช่ใช่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนะใช่ตกลงจะคืนไหมจะคืนอะไรอีกอะคืออะไรกันอ๋อเปล่าครับคือผมถามว่าน้องวุฒิเขาเนี่ยรู้ไปนู่นแล้วแล้วผิดชอบที่ไหนแล้วใครจะมาดูแลแล้วมีข้าวเราเนี่ยรู้ไหมความจริงผมมาวันนี้ผมจะมาหาน้องวุฒิเนี่ยเพื่อจะมาขอคืนเงินน้องวุฒิกลับมาคืนเงินเขาก่อนคุณช่วยผมด้วยครับไปทำอะไรมาล่ะก็ผมมาจะเปลี่ยนสูตรยาจีนของอาม่าคุณไปนิดหน่อยครับตอนนี้ยามันก็เลยเป็นพิษครับฮะไม่หน่อยแล้วมั้งโอเคไม่หน่อยก็ได้ครับตอนนี้คุณไม่โกหกอะไรมาบ้างอ่ะโอ้รอบนอกเหนือจากเรื่องนั้นผมไม่เคยโกหกอะไรใครทั้งนั้นครับเหรอเฮ้ยแล้วเรื่องที่คุณบอกว่าโดนผู้ชายซ้อมแล้วหลอกฉันไม่ขายของให้ลืมไปแล้วเหรอฮะเฮ้ยลืมไปแล้วโอ้ยเอามาเช็คเงินมาเลยนะตามจะเหนื่อยเลยเนี่ยขอโทษค่ะขอโทษจริงๆครับผมไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษครับเลยเอาเงินคืนมาทุกคนค่ะขอให้บุญนะคะไม่อีกค่ะเฮ้ยโอ้ยเบาๆหน่อยครับเจ็บโอ้ยเจ็บจริงเหรอไม่ว่าแกล้งแต่ที่ชอบทำโอ้ยพอแล้วครับนี่มันยังน้อยไปนะครับสำหรับการกระทำของน้องวุฒิที่ทำลงไปเนี่ยดูหน้าพี่คือที่ผมไปเปลี่ยนสูตรยาจีนคือผมแค่อยากจะเพิ่มยอดขายเท่านั้นเองนะครับถึงเราจะเห็นแก่ยอดขายยังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องคำนึงถึงความซื่อสัตย์ที่เราควรจะมอบให้แก่ลูกค้าด้วยใช่น้องวุฒิทำแบบนี้เนี่ยนะแทนที่จะได้เลื่อนเป็นยอดมงกุฎเนี่ยมันก็จะกลายเป็น18มงกุฎแทนนะครับถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้มาซื้อสินค้าอย่างเดียวแต่ว่าเขาซื้อความรู้ใจเราไปด้วยใช่ครับแล้วอย่างนี้ผมควรจะทำยังไงต่อไปดีครับคืนเงินให้ทุกคนเลยเฮ้ยไม่ได้นะครับ
ถ้าผมทำแบบนั้นผมก็ขาดทุนนะสิครับที่ผมไปขายยาจีนคือเพิ่มรายได้นะครับไม่ใช่เพิ่มหนี้สินะครับอย่าเอาเงินผมไปเลยนะครับนะครับเห็นแก๊กิมจิครับนะคะสวัสดีค่ะเงินแปลว่าอะไรเหรอคะเมื่อกี้มีคุณป้าเดินผ่านบ้านเราไปแล้วตะโกนคำนี้คือเห็นแก่เงินก็แปลว่าคนที่เห็นค่าของเงินเหนือสิ่งอื่นใดคะแม้แต่ความถูกต้องเขาไม่ได้หมายถึงเราแน่นอนเพราะป้าไม่ใช่คนแบบนั้นเนาะคืนนั้นทุกคนครับลืมไปเอามาฝากนี้มาให้ด้วยอ่ะใบแจ้งนี้ค่ะลิขสิทธิ์จริงเฮ้ยช่วงฉลาดคิดฉลาดใช้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการทำกระเป๋าสตางค์จากถุงขนมประหยัดค่ากระเป๋าสตางค์ไปได้300บาทใช้กระดิ่งแทนกริ่งไฟฟ้าประหยัดไปได้221บาทพร้อมกับไม่ต้องเสียค่าไฟใช้พลาสติกติดในตู้เย็นกันไม่ให้ความเย็นไหลออกประหยัดค่าไฟได้เดือนละ28บาทวันนี้ได้เทคนิคประหยัดไปทั้งหมด549บาทกิจกรรมร่วมสนุกกับป๊าป๋าจำเป็นขอชวนน้องๆร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อน้องๆได้แง่คิดอะไรจากตอนนี้ลุ้นรับกระเป๋าใบเก๋ใส่เงินได้จุใจจำนวน5รางวัลติดตามกติกาการร่วมสนุกได้ทาง Facebook ป๊าป๋าจำเป็นครับ